ยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้หย่อนใจเอาไว้นั่งคอยตามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันแลกกันการนิคมจัดกิจกรรมจักรยานการกุศลปั่นไปปล่อยเพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลพื้นที่มาบตาพุดโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมจักรยานการกุศลปั่นไปปล่อยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเลเพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และไทยคิดสเปเซอร์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่มาบตาพุดและอื่นๆพร้อมทั้งได้ร่วมกันทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9โดยมีนายอรรถพลจิรวัฒน์จัญญารักษาการผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นโครงการที่เราเรียกว่าโครงการปั่นเพื่อปล่อยนะครับโดยมีจุดประสงค์หลักก็เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในวันเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับและอีกกิจกรรมนึงก็เพื่อเป็นการจัดหาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสมทบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระเทพรัตน์จังหวัดระยองนะครับแล้วก็นำสัตว์น้ำไปปล่อยที่อ่าวพยูนนะเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำให้กับบริเวณในพื้นที่จังหวัดระยองด้วยนะครับก็มีกิจกรรมของโครงการก็คือมีการปั่นจักรยานจากจุดสตาร์ทนะครับที่สำนักงานท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนะครับเข้าไปปล่อยปลาปล่อยสัตว์น้ำที่หาดพยูนนะครับจำนวนทั้งหมดก็999,999ตัวนะครับกิจกรรมจักรยานการกุศลปั่นไปปล่อยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเลมุ่งหวังในการสร้างส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการระดมจัดหารายได้เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่มาบตาพุดโอกาสในการเข้าถึงการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการช่วยเหลือแบ่งปันสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยในจังหวัดระยองให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนตลอดจนให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ชายฝั่งมาบตาพุดจังหวัดระยองในการคืนความสมดุลของระบบนิเวศธรรมชาตินอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชปณิธานต่อการฟื้นฟูระบบชายฝั่งทะเลทั่วประเทศและทรงส่งเสริมให้ราษฎรรู้จักการอนุรักษ์การจัดการและการพัฒนาประมงในแหล่งน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริThank you.
ดยเฉพาะของน้องนะคะยุวประมงเนี่ยก็มาให้ความรู้พวกเราในเรื่องของพันธุ์สัตว์น้ำนะคะว่าระบบพันธุ์สัตว์น้ำเป็นยังไงระบบนิเวศเป็นยังไงรวมถึงในส่วนของนักสืบไทยฝั่ง 4.0 นะคะก็ได้ให้ความรู้ในเรื่องของธรรมชาติว่าความลาดเอียงนะคะที่เราเห็นว่าการกัดเซาะเนี่ยเกิดมาจากอะไรแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยสถานภาพเป็นยังไงค่ะในเรื่องของความลาดเอียงของพื้นที่ต่างๆค่ะก็ได้เป็นความรู้เราเริ่มให้เด็กๆนะคะได้มีองค์ความรู้แล้วก็ได้มีความเข้าใจแล้วก็สร้างจิตสำนึกในการรักธรรมชาติแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติทางด้านนิเวศวิทยาด้วยค่ะเป็นผู้แทนจาก HMC Polymer ค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยก็รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะกิจกรรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆที่เราทำให้กับสังคมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกกำลังกายการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็รวมไปถึงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทั้ง3ส่วนเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทางด้านสังคมของเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการที่อยู่ในนิคมมาบตาพุทธนะคะเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็ทำให้พวกเราได้ออกกำลังกายมีสุขภาพของตัวเองที่ดีรวมทั้งเราได้มีโอกาสในการที่จะขยายพันธุ์สัตว์น้ำของประเทศไทยของเราให้กลุ่มประมงของเราเนี่ยได้มีทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะประเทศไทยเราเองได้มีโอกาสนะครับมาร่วมกิจกรรมดีๆกับทางการนิคมอุตสาหกรรมก็เรียกว่ามีกิจกรรมดีๆร่วมกันนะครับเราเองก็ถือว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มภาคอุตสาหกรรมนะครับที่มาทำกิจกรรมนี้ร่วมกันไปตามหากลุ่มผู้ประกอบการการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่จังหวัดระยองต่อเนื่องเป็นปีที่16ณกลุ่มประมงเรือเล็กตากวนอ่าวกระบูมาบตาพุทธโดยมีหน่วยงานผู้ประกอบการต่างๆในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธได้เข้าร่วมโดยกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่ประจำปี2561อันนี้เป็นรอบของสื่อมวลชนวันนี้เนี่ยพวกเราก็มาปล่อยปลานะครับเพื่อชุมชนของพวกเราในมาบตาพุทธเนี่ยนะครับก็ผมหวังว่านะครับจะพวกเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชุมชนรอบๆโรงงานอุตสาหกรรมของเราให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนขอบคุณมากครับเพิ่มไหมครับตำรวจการข้าวเลยบริบทองครับนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุทธครับดำเนินกิจกรรมเข้าสู่พิธีการนะครับ Yeah, we as Congresso are glad to support the community here, and of course, since the birthday of the Queen Her Majesty is coming up soon on August 12th, also like us to express our gratitude to her. May she have a long and healthy life. Thank you.
ครับหลังจากนั้นเราก็รับประทานครับนี่ก็ขอบคุณสื่อมวลชนนะครับนี่เป็นรอบๆนะครับขอบคุณสื่อมวลชนวันนี้ก็เป็นวันเทิดพระเกียรติของสมเด็จพระราชินีนะคะก็เป็นกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำซึ่งเรามีเครือข่ายร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ BRCP ก็มีส่วนร่วมในทุกๆปีนะคะก็เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหาขบวนประชาชนหน่วยงานในจังหวัดชลบุรีระยองพร้อมใจการปลูกต้นไม้ปลูกปะการังปล่อยปลาการ์ตูนและกิจกรรมเก็บขยะฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชายหาดและใต้ทะเลเกาะขามจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่8สิงหาคม2561ณบริเวณเกาะขามอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีขบวนประชาชนหน่วยงานนักศึกษาและจิตอาสาร่วมกันจิตอาสาร่วมกัน
ข้ามเกาะจากท่าเรือเขาหมาจอแสมสารจังหวัดชลบุรีเพื่อร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมสำคัญปลูกป่าปะการังปล่อยปลาการ์ตูนปลูกต้นไม้โดยได้ร่วมกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่12สิงหาคมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9กิจกรรมประกอบด้วยการร่วมกันประกอบพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันแม่แห่งชาติภายหลังจากพิธีได้ร่วมกันประกอบพิธีกิจกรรมปลูกปะการังปลูกป่าปล่อยปลาการ์ตูน86ตัวปลูกปะการังแบบไม่อาศัยเพศ86ต้นร่วมกันเก็บขยะบริเวณรอบเกาะขามก่อนเดินทางกลับสู่ท่าเรือเขาหมาจอจังหวัดชลบุรีด้วยความปลอดภัย
ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหาขยะมูลฝอยคือเศษสิ่งเหลือใช้และสิ่งปฏิกูลต่างๆซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และสัตว์รวมถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนนตลาดหรือที่อื่นๆทั้งจากการผลิตการบริโภคการขับถ่ายการดำรงชีวิตและอื่นๆประเภทของขยะมูลฝอยขยะมูลฝอยสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามเกณฑ์ที่ใช้แบ่งเช่นขยะเปียกขยะแห้งหรือขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกและขยะที่ต้องกำจัดเป็นต้นโดยทั่วไปอาจแบ่งประเภทตามคุณลักษณะออกเป็น4ประเภทดังนี้ 1. ขยะทั่วไปเป็นขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ได้แก่เศษวัสดุก่อสร้างกระดาษที่มีแผ่นฟิล์มฟองน้ำเศษผ้าเศษหนังขยะประเภทนี้ไม่เกิดการสลายและเน่าเหม็น 2. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เป็นขยะจากครัวเรือนโรงอาหารตลาดสดและการเกษตรกรรมได้แก่เศษอาหารเศษผักเศษเนื้อเศษผลไม้ซากสัตว์มูลสัตว์ขยะประเภทนี้สามารถสลายและเน่าเปื่อยได้ง่ายมีกลิ่นเหม็น 3. ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ขยะประเภทนี้ไม่เกิดการย่อยสลายสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยกรรมวิธีต่างๆเช่นกระดาษพลาสติกแก้วโลหะเป็นต้นในการกำจัดควรพิจารณาการแยกชิ้นส่วนที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ได้ 4. ขยะติดเชื้อและขยะอันตรายเป็นขยะจากสถานพยาบาลโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งต้องใช้กรรมวิธีในการทำลายเป็นพิเศษได้แก่วัสดุที่ผ่านการใช้ในโรงพยาบาลแบตเตอรี่ฟิล์มถ่ายรูปถ่านไฟฉายเป็นต้นการกำจัดขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลจะทำโดยการเผาขยะติดเชื้อส่วนขยะอันตรายอื่นๆต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปโครงการพัฒนาศักยภาพสมาร์ทเจนนักสืบชายฝั่ง 4.0 ปี 2561 ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งโดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเพื่อติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังการกัดเซาะชายฝั่งทางทะเลโดยได้จัดการอบรมขึ้นในวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561 การดำเนินการในพื้นที่โรงเรียนวัดพลาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากทะเลชายฝั่งโดยนำนักเรียนเข้าร่วมการจัดอบรมให้ความรู้ด้านบทบาทของสำนักงานจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1ระยองบรรยายในหัวข้อสถานการณ์และการจัดการขยะในทะเล 4.0 ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในพื้นที่เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และเกิดสำนึกในการดูแลทะเลชายฝั่งบ้านเกิดภายใต้โครงการนักสืบชายฝั่ง 4.0 อย่างยั่งยืนเฉพาะโครงการเลยครับนี่โครงการเลยครับโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยปี61เนี่ยถ้าทำไมไม่เอาไปอยู่ก็ไม่เลยเริ่มไปว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะคะว่าใครจะทำต่อไปที่ผมไม่ต้องเย้ นักสืบชายฝั่งคืออะไรใครตอบได้จองของมารอดเอาตอบเลยเสียงดังเลยไม่ไม่ถึงแล้วโอ้เด็กใครเอารางวัลมาน้องอะไรครับอีกครับไม่เคยอาไปอยู่ชั้นบนมั้งการซ้อมก็อยู่ชายฝั่งก็อยู่ปะการังตาน้ำป้าไปบอกแม่ได้เลย
วันนี้หนูรู้เรื่องทรัพยากรทางทะเลใหญ่บ้างมีอะไรบ้างไปสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธจัดกิจกรรมเสริมทักษะเชิงลึกเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางน้ำหลักสูตรการค้นหาและการกู้ภัยทางทะเล CMCR Scuba Dive Team รุ่นที่1ระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2561เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้วยวิทยาการจากผู้มีประสบการณ์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานการผูกเงื่อนเชือกการให้ความรู้การปฐมพยาบาลกับผู้ประสบภัยในขณะปฏิบัติงานนับเป็นการสร้างทักษะให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน Scuba Driving Team รุ่นที่12แล้วเริ่มใหม่1 2 1 3กดออกมาเลยครับนะตั้งแต่นี้ยังไงครับต้องเคยแรกมาบอกเราแสดงว่ามีปัญหาแล้วจานดาวเทียมพีสัตหีบ 4Z วิชั่นเปิดรับสมัครสมาชิกเพื่อสื่อสารภายในชุมชนบ้านฉางมาบตาพุธด้วยสัญญาณ 4Z News HD ข่าวท้องถิ่น4ภูมิภาคจากสถานีเคเบิลทีวีท้องถิ่นทั่วไทยสามารถรับชมได้วันนี้ทั่วไทยผ่านจานดาวเทียม 4Z วิชั่นพีสัตหีบเคเบิลดาวเทียมสุดยอดความบันเทิงระดับโลกกว่า250ช่องภาพเสียงคมชัดระดับ HD สมัครเป็นสมาชิกเคเบิลทีวีดาวเทียมได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุกินไว้105เรดิโอบ้านฉางโทรศัพท์0869552966 0386953110ซีซั่นนิวสถานีข่าวของคนท้องถิ่น